วันนี้นะครับมาที่จังหวัดตราดมีผลไม้ขึ้นชื่ออยู่อย่างหนึ่งนั่นคือสับปะรดตราดสีทองครับผมซึ่งผมจะลองเอามาทำเป็นสับปะรดทอดครับอันดับแรกจะมีแป้งข้าวเจ้าครับมะพร้าวขูดครับแล้วก็ผสมน้ำเล็กน้อยครับใส่สับปะรดลงไปในแป้งนะครับชุบแป้งนะครับแล้วก็นำลงไปทอดในน้ำมันใช้ไฟปานกลางนะครับทอดใจเย็นนิดนึงให้แป้งนั้นกรอบมากๆทอดไปสักพักนึงอาจจะมีรอยไหม้รอยเกรียมไม่ต้องตกใจนะครับนั่นคือความอร่อยครับตอนนี้ในระหว่างที่เรารอสับปะรดเราได้ที่เราจะมาทำน้ำจิ้มกันวันนี้ผมขอใช้น้ำจิ้มง่ายๆผมใช้เป็นน้ำจิ้มบวยนะครับผมแล้วผมก็จะถ่ายถั่วลิสงลงไปครับเป็นถั่วลิสงคั่วแบบนี้นะครับตัดเลี่ยนเล็กน้อยด้วยความเผ็ดจากพริกป่นนะครับเอาละครับผมแล้วผมก็จะโรยด้วยต้นหอมเพื่อให้สวยงามเสร็จแล้วครับสับปะรดตราดสีทองชุบแป้งทอดครับผมสำหรับอาหารจานนี้นะครับจุดเด่นอยู่ที่เนื้อของสับปะรดตราดสีทองเลยครับเพราะว่าสับปะรดตราดสีทองนะครับจะบอกว่าเนื้อหวานนะครับแต่ว่าไม่ฉ่ำนะครับน้ำไม่เยอะแล้วก็กรอบอร่อยครับผมเวลานำมาทอดเนี่ยเลยทำให้แป้งนั้นกรอบได้นานนะครับไม่มีน้ำซึมออกมาเยอะนะครับแล้วยิ่งกินคู่กับน้ำจิ้มบ๊วยที่มีรสหวานแล้วก็เปรี้ยวอ่อนๆนะครับถั่วลิสงมันๆตัดด้วยพริกป่นเล็กน้อยนี่คือสุดยอดของว่างอีกจานหนึ่งที่อยากจะให้ลองทำกันดูครับ